สวัสดีครับหนึ่งในความสามารถใหม่ที่น่าสนใจมากๆของ iOS 18นั่นคือการที่เราสามารถเปิดแอป,ปโปรดแอป,ปที่ใช้งานบ่อยๆจากศูนย์ควบคุมได้ทันทีไม่ต้องไปเลื่อนหน้าจอโฮมค้นหาแอป,ปให้เสียเวลาไม่ต้องพิมพ์ค้นหาจากสปอตไลท์ให้ยุ่งยากแค่แตะมุมบนขวาของหน้าจอแล้วลากนิ้วลงมาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมแล้วแตะไอคอนเปิดแอป,ปที่ต้องการได้ทันทีโดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง32แอป,ปต่อหนึ่งหน้าของศูนย์ควบคุมและสามารถเพิ่มหน้าได้ตามต้องการเลยครับ วิธีการตั้งค่าก็ง่ายมากให้เพื่อนๆเ,เปิดศูนย์ควบคุมขึ้นมาด้วยการแตะมุมบนขวาของหน้าจอแล้วลากนิ้วลงมาจากนั้นแตะบนพื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการปรับแต่งโดยเครื่องจะสั่นเบาๆให้ทราบพ,พร้อมกันนั้นด้านล่างจะมีคำสั่งเพิ่มโตวควบคุมแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเพิ่มแอปในหน้าจอนี้ซึ่งเป็นหน้าจอเริ่มต้นของศูนย์ควบคุมหรือจะเพิ่มในหน้าใหม่ก็ได้ครับด้วยการแตะปุ่มรูปวงกลมด้านล่างที่ขอบด้านข้างขวาของหน้าจอเพื่อเ,เพิ่มหน้าูนย์คควบุมใหม เลือกได้ตามใจของเราเลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะสร้างในหน้าแรกเลยนะครับด้วยการแตะคําสั่งเพิ่มตัวควบคุมด้านล่างในรายการตัวควบคุมที่สแสดงขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อเลื่อนไปที่หัวข้อคําสั่งลัดแล้วแตะเปิดแอปตัวควบคุมเปิดแอปจะถูกเพิ่มเข้าไปในศูนย์ควบคุมกรอบเปิดแอปจะสแสดงขึ้นมาให้แตะคําสั่งเลือกรายการแอปทั้งหมดในเครื่องจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกแอปที่เราใช้งานบ่อยๆได้ทันทีเลยครับจะพิมพ์ค้นหาแอปหรือเลื่อนดูแอปก็ได้ จากนั้นแต่เลือกแอปที่ต้องการเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก i n s t a g r กรนะครับชื่อแอปจะสแสดงขึ้นมาจากนั้นให้แตะพื้นที่ว่างๆด้านนอกของกรอบตัวเลือกเพื่อปิดกรอบไอคอนแอป i n s t a g r กรจะสแสดงขึ้นมาในตัวควบคุมพร้อมให้ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถทําซ้ําตามขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มตัวควบคุมในการเปิดแอปแล้วเลือกแอปต่างๆได้ตามต้องการเมื่อเพิ่มแอปแล้วจากนี้ไปอยากเปิดแอปโปรจากูนยนควบคุมเมื่อไหร่ก็เปิดศูนย์ควบคุมขึ้นมา แล้วแต่เพื่อเปิดแอปที่ต้องการได้ง่งงายๆแบบนี้เลยครับใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานสุดๆเปิดแอปโปรดของเราได้อย่างรวดเร็วเลยครับเพื่อนๆได้ปี่อัปปดนเป็น iOS 1แแล้วไปตั้งค่าไปใช้งานกันได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ